สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกับผมสุรนันท์เวชาชีวะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่26มกราคม2555นะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายวีคเอนสุดท้ายนะครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมค่อนข้างจะเงียบเหงาทางการเมืองไทยเพราะว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรอยู่ต่างประเทศนะครับไปอินเดียแล้วก็ไปดาวอสเดี๋ยวจะพูดกันเรื่องนี้ด้วย ในขณะเดียวกันถ้าผมจะบอกว่าเงียบเหงาก็เงียบเหงาเพราะนายกไม่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแต่การเมืองข้างนอกก็ร้อนแรงในลักษณะที่มีการเถียงกันในเชิงวิชาการนะครับผมอยากให้เป็นเชิงวิชาการก็คือการถกเถียงกันเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับซึ่งคณะนิติราชนําเสนอข้อคิดเห็นมาในเบื้องต้นผมก็ขออนุญาตบอกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเวทีที่เปิดนะครับที่จะถกเถียงกัน แต่แน่นอนในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของสถาบันพระมาหากษัตริย์เราต้องยกไว้เหนือการเมืองและต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมาหากษัตริย์ถึงเป็นเสาหลักในการที่ประเทศชาตินี้อยู่ได้นะครับเราเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของพระมาหากษัตริย์ยกไว้เหนือการเมืองแต่ในเชิงวิชาการผมคิดว่าเรื่องในการที่จะทําให้ รักษาสถาบันไว้ให้มั่นคงนั้นเนี่ยมันมีหลากหลายแนวความคิดแล้วก็ต้องเปิดใจกว้างในการที่จะรับฟังความคิดเห็นตรงนี้ถกเถียงกันให้ถึงที่สุดนะครับแต่ถึงที่สุดไม่จําเป็นจะต้องมาทะเลาะก,กันด้วยอารมณ์แต่มาพูดจากันด้วยเหตุผลอะไรที่ควรแก้ก็แก้อะไรที่ไม่ควรแก้ก็อย่าไปแตะนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมเชื่อนะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่ถกเถียงกันเรื่องนี้มีความตั้งใจดีที่จะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่กับประเทศต่อไป แต่วันนี้จริงๆแล้วผมก็ยังไม่อยากพูดเรื่องนี้มากนะครับอยากให้มีการถกเถียงกันพอสมควรผมเองก็มีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่ไหนก็แสดงอยู่นะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่พื้นพื้นแต่เป็นเรื่องปัญหาเรื่องเลื้อรังเกิดก,กับเมืองไทย2เรื่องในช่วงแรกที่อยากจะพูดถึงเรื่องแรกนั้นเปิดเผยกันมาเยอะนะครับต้องขอญาตชมคุณชูวิทย์กมลวิสิ์นะครับในฐานะที่เคยเป็นเจ้าของ ธุรกิจบริการอาบอบนวดแล้วก็อยู่ในโลกธุรกิจสีเทามานะครับมีรู้เรื่องข้อมูลรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เครื่องคนมีในเครื่องแบบรวมไปทั้งถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์เข้าสภารอบนี้ดูจะตั้งใจนะครับที่จะเปิดเผยในเรื่องของบ่อนการพนันแล้วก็เปิดเผยมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้คุณชูวิทย รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆก็แล้วกันครับแล้วก็2เรื่องครับหคุณชูวิทย์รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆฝากให้กําลังใจ2ขอให้ทําจริงนะครับขอให้จับกันได้จริงๆเพราะการเปิดเผยครั้งนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็อย่างที่หลายคนอาจจะได้เห็นแล้วนะครับที่เห็นกันอยู่โชว์กันอยู่ตอนนี้แหมมีวิดีโอพรีเซนเทชันกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับแล้วก็มีการให้ตัวอักษรย่อตํารวจชั้นผู้ใหญ่นะครับผมฟังคุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์บอกว่า ไม่เคยถ้าบอกว่าในพลเนี่ยนะกพลตำรวจเอเท่านั้นนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยศต่ำกว่านั้นรวมไปทั้งถึงชี้เป้าไปเลยครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างจะจริงหรือไม่จริงผู้กำกับสอนอต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะต้องวิ่งกันให้พลานหลายคนก็อาจจะชี้แจงบอกไม่จริงหลายคนบอกว่าบอลที่เขาเปิดชั่วคราวแต่บางแห่งนะครับที่เข้าไปค้นก็จะเห็นกล้องเห็นอะไรเต็มไปหมดนะครับไม่รู้ทำธุรกิจอะไรก็หวังว่า คนเหล่านี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเนี่ยไม่พูกคนกันตำรวจจะต้องเข้าไปจับกลุ่มให้ได้นะครับถ้ามีจริงความคิดเห็นของผมเรอครับเรื่องของบ่อนการพนันนะผมจริงๆนะต้องขอญาติฟันธงเลยผมเห็นด้วยในเรื่องของการที่จะเปิดบ่อนเสรีนะครับแต่เสรีของผมมีข้อจํากัด ไม่ใช่เสรีแหมมีบ่อนทั่วไปตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ที่เถื่อนอยู่เนี่ยคือบ่อนเสรีนะครับเพราะมันเปิดกันทั่วทุกชุมชนเกือบทุกชุมชนงี้มันเป็นไปไม่ได้ครับใครจะบอกว่าคนไทยเป็นเมืองพุทธแล้วแต่ต้องไม่มีการพนันไอ้ความเป็นจริงมันมีการพนันอยู่ปัญหาก็คือการพนันพวกนี้อยู่ใต้ดินใต้ดินมันมีผลยังไงครับใต้ดินมีผลก็คือว่าไม่มีใครที่ไปตรวจจับนะครับคนที่เป็น ไปเล่นเนี่ยเสียเปรียบเพราะใครจะไปรู้ว่าลูกเต่านั้นถูกทวงไหมอะไรถูกทวงไหมถ้าเป็นบ่อนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยหตรวจจับได้นะครับมีกฎมีก,มกติกาอันที่2ก็คือว่าเงินเหล่านี้ไม่เสียภาษีเป็นเงินใต้ดินเพราะฉะนั้นพอไม่เสียภาษีเป็นเงินใต้ดินมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจในโลกมือดอีกหลายธุรกิจจะเป็นธุรกิจการค้ามนุษย์ธุรกิจยาเสพติดเงินเหล่านี้มันพัวพันกันเพราะฉะนั้นต้องแยกส่วนนะครับ แต่ผมก็บอกอย่างบอกให้บอกนะครับถ้าเกิดเปิดให้ใบอนุญาตมีบ่อนการพนันเนี่ยควรจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็กําหนดบริเวณให้ชัดเจนแล้วไม่ใช่เปิดกันทุกเมืองทุกหัวมุมถนนนะฮะอย่างแต่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเอาท่ลาสเวกัสไปเปิดกลางทะเลทรายเลยเอามาเฟียทั้งหลายไปเปิดแล้วบ่อนใต้ดินจะต้องไม่มีนะครับแต่มันจะรื้อยากไหมผมก็คิดว่ามันคงรื้อยากเพราะผลประโยชน์นั้นมันตกผลึกนะครับอยู่ในกลุ่มคนมีสีอยู่ในกลุ่มมาเฟียต่างๆ เพราะฉะนั้นเมื่อผลประโยชน์มันแบ่งเค,ค้กกันลงตัวขนาดนี้แล้วเค,ค้กมันก็เป็นเค,ค้กที่ก้อนใหญ่ไอ้ที่จะเอาขึ้นมาอยู่บนดินมาตรวจสอบได้ผมก็คิดว่ายากแต่ถ้าถามผมผมคิดว่าจะเป็นวิธีออกที่ดีนะครับไม่ใช่ซ่อนตัวกันเป็นอ e ีแอบอยู่อย่างนี้นั่นคือความเห็นผมฝากไว้นิดหนึ่งครับเมื่อกี้คุยกับทีมงานผมก็ยังบอกนะครับเวลาเปิดเผยเนี่ยวันที่มีข่าวว่ามี ผู้สุภาพสตรีนะครับผู้หญิงที่ไปเปลือยกายอยู่ตรงโต๊ะการพนันเนี่ยนะครับฝากสื่อมวลชนด้วยครับคนที่เป็นผู้หญิงนะแหมถูกเปิดเผยชื่อกันอย่างรู้ตัวกันเลยว่าเป็นใครเป็นนางแบบที่ไหนถ่ายภาพยังไงออกมายังไงแต่เจ้าของบ่อนนี่ไม่ค่อยมีชื่อเลยนะครับมันก็แปลกอยู่มันก็แปลกอยู่ถ้าจะเปิดเผยถ้าจะร่วมกันกําจัดนะครับอะไรที่เป็นของเถื่อนก็ต้องพูดจากันตรงๆว่าใครเป็นเจ้าของ ใครจะต้องรับผิดชอบและใครควรจะถูกจับกลุ่มหรือว่าถ้าถูกกล่าวหาสมมติเจ้าของตึกบอกว่าถูกกล่าวหาตำรวจใส่ร้ายก็ต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์มันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนครับต้องไปคุยกันต่ออีกยาวครับอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลทําได้ดีนะครับเป็นเรื่องใต้ดินเหมือนกันครับเรื่องของยาเสพติดผมคิดว่ารัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรโดยทีมงานที่นําโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับท่าน ผูอบบตอรอนะครับพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงศ์นะครับคนเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะดำเนินนโยบายที่ชัดเจนในการปราบปรามยาเสพติดและผมก็คิดว่ามีบทเรียนนะครับบทเรียนเดิมจากยุคสมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นเนี่ยจริงๆนโยบายสงครามกับยาเสพติดเนี่ยก็มีกลายเป็นมีคนเอาไปกล่าวหาแล้วก็มีการใช้ในทางที่ผิดนะครับไม่ใช่ตัวนโยบายนะครับแต่การปฏิบัติเนี่ยทำให้เกิดการฆ่าตัดตอน หลายรายนะครับหลายคดีแล้วก็ทําให้เป็นตอนนั้นฝ่ายค้าน <c oughs> ก็เลยมาโจมตีว่าพันตารวจโททักษินชินวัตรเป็นผู้สั่งให้ฆ่าซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดแต่ในบางครั้งเนี่ยมันก็ในทางปฏิบัติก็เกิดความผิดพลาดขึ้นตรงนั้นผมก็เห็นด้วยนะครับว่าต้องไปเดินเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมแต่ในขณะเดียวกันการปราบปรามผู้ค้าจะต้องทําจริงจังและผมก็คิดว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมาถึงจุดนี้นะครับหเดือนเนี่ย ค่อนข้างจะได้ผลที่เดียวมีข่าวจับกลุ่มรายใหญ่จํานวนมากนะครับแล้วก็มีการส่งตัวผู้ที่ติดยายไปบําบัดโดยนโยบายนี้ชัดเจนครับผู้ค้าเป็นผู้ผิดนะครับต้องดําเนินคดีส่วนผู้ที่เสพนั้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยต้องไปรักษาตรงนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับจากกองทัพจากตํารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเห็นไหมครับสองเรื่องเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมคิดว่าเราลำเริ่มดําเนินไปในทิศท,ทางที่ดีเรื่องบ่อน ยังต้องแก้อีกมากครับ2เรื่องที่จะไปคอมเมนต์ในช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันครับสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเ w w b บังก o k ok w i s e c o m